ขอใช้สิทธิ์นะพี่ชายเลือกพี่ลูกนัดครับกับพี่แตงไทยครับถ้าหนูเลือกเราหรอรู้สึกดีใจสิก็เราบอกเมื่อวานแล้วว่าเราจะจ้องจับแพทริกเป็นไงล่ะได้จริงค่ะลูกนัดแตงไทยครับมันก็อาจจะเดาไม่ได้ว่าใครชอบเราในลักษณะไหนแต่ว่าเราก็เดาได้ว่าใครที่พอจะเป็นศัตรูเราแล้วแหละคือต้องปลดศึกแน่ๆเลยอ่ะมันก็มีอยู่คนเดียวความคิดเขายังน้อยต้องไปกลับไปเรียนใหม่โอ้ยผู้หญิงมีเจ็ดคนก็เลือกคนอื่นบ้างสิคือแบบเดี๋ยวกูโดนตบคือแบบคนอื่นก็คือเละมาแล้วนะแบบทำไมต้องเลือกแต่อีสองตัวนี้คือมันก็เฟลตั้งแต่ตอนมาแล้วแหละที่เขาไม่ได้เลือกเราเขาไม่เข้าใจคือแบบคนอะไรสวยจังผู้ชายเลือกทุกคนเลยพี่ลุงนะสวยไหมหรอเขาก็ก็ดูเป็นผู้หญิงมั่นๆที่แค่ตัวเล็กแล้วก็มีคนอยากดูแลก็ไม่เห็นจะสวยเลยเราคุยกันนัดแล้วว่ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้นะเราก็เลยจะฟอร์มทีมกันเลยค่ะแม่เราจะสู้เราสองคนจะสู้ความเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอ่ะจะมีเกิดขึ้นแน่นอนเราแบบก็อยากอยู่กับคนนี้เอาเลือกคนนี้ค่ะเราจะจ้องจับแพทริกวันนั้นแล้วก็จะเอาแพทริกก็เลยไปเลือกแพทริกแต่ในใจก็เสียดายไอติมนะวันนี้เราจะเอาแพทริกเราต้องได้และเราก็ได้เอาอะไรอ่ะเอาแกเกียร์ก็วันนี้นะครับก็จะเป็นเกมอย่างที่เห็นครับเป็นจระเข้นะฮะเป็นจระเข้งับปากเดี๋ยวเราจะมันจะอ้าปากใช่ป่ะแล้วเราก็เอานิ้วคนแต่ละคนอ่ะก็ไปกดตรงฟันถ้ามันงับโดนคนไหนก็หยิบคำสั่งข้างในแล้วทำตามเราก็ไม่ใช่คนโชคลอยขนาดนั้นมั่นใจวะเรื่องมั่นใจสุดท้ายแหละสุดท้ายแหละฟันทั้งหมดมีประมาณแต่จริงๆนะท้ายอ่ะเออว่ะไม่ได้แต่ท้ายมักจะโดนเชื่อผมป่ะเฮ้ยยังไงสามารถที่ทางนะไปทางเก่งซะแล้วอ่ะโอ้ยเราก็เหลือโดนโดนได้ไงอ่ะเรียบร้อยคาดหวังนะเนี่ยคาดหวังอย่าบอกนะว่าสควอทแล้วจุ๊บปาก10ครั้งกับเพศตรงข้ามที่ชอบเป็นอันดับที่1ที่ถอนหายใจไม่ได้ตรงจุ๊บตรงสควอทค่ะเหนื่อยตอนอ่านจบประโยคคือไม่ได้คิดว่าแบบว่าโอ้โหจุ๊บเลยอ่ะคิดว่าออกกำลังกายแค่นั้นเลยเป็ดก็ต้องเลือกคนที่โดนทำได้นะที่อันดับ1จริงนะอุ๊ยไม่สิก็อันดับ1อันดับ1เลยนะอย่าเป็นเด็กขี้โกหกก็ค่ะไปค่ะกูคิดว่าเขาเลือกเพราะเขินอายจริงๆคือแบบสองคนนี้มันจะชอบล็อกเล็กล็อกเล็กใส่กันนะแบบมีมุกมีอะไรตบใส่กันผมก็คิดว่าเป็นไอนะไม่คิดว่าเป็นผมแต่แบบพอมันเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับออกกำลังกายแล้วมาทางผมแล้วก็ได้ครับได้ครับทีนี้เราก็ได้รู้เลยว่าอันดับหนึ่งของนมเป็ดคือไอติมตอนแรกไม่คิดนะว่าเป็นติมอะแอบตกใจเหมือนกันอยู่ดีมาเป็นติมเฉยเลยอะแล้วไออะมันจะรู้สึกยังไงพี่ติมก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นเทรนเนอร์ก็รู้สึกว่าก็เหมาะสมแล้วที่ควรเป็นเขาได้อยู่เอาทิชชู่ไหมคะเจ็ดปากอุ้ยแรงนะแรงนะยี่แพรว
เอ้าอย่างนี้เปิดศึกสิแม่หูยเป็ดต้องรู้เรื่องนี้ไม่ได้เคืองนะไม่ได้เคืองไม่ได้อิจฉาเพราะว่าเราเองก็อยากไล่ล่าด้วยเหมือนกันก็บอกแล้วว่าเราเป็นผู้ล่าไงเกมจะพลิกอะไรนี้ผู้ชาย4เลือกเรา1แปลว่าเราเป็นผู้ล่าค่ะแต่แพรวพันธ์ก็มีแค่คนเดียวถ้าเราแย่งเราว่าเธอก็ไม่ได้โชคดีนะมีแพทริกนะแพรวพันธ์แต่เมื่อไรเราเหมือนใช้เธออาจจะเปลี่ยนถ้าเกิดฉันชอบไอติมจริงๆนะเธอไม่ได้นี่ใจดีนะเนี่ยเห็นทุกคนฉากได้ก็เอาไปแย่งกันก่อนนี่ใจดีนะเพราะเธอสร้างความน่ามันไส้นะเอาจริงๆพอแบบได้เวลาพูดปุ๊บเธอที่หนึ่งขึ้นมาเรื่องไอติมก่อนข่มขู่ทุกคนตลอดเวลาหรือทั้งในรถทั้งที่บ้านทุกอย่างเขาก็จะเล่าแต่แบบไอติมทำนู่นไอติมทำนี่ให้เราแล้วก็จะบอกเหมือนกันนะไอติมวันนี้เรานอนอยู่เขาไปชงชาแล้วก็ปลุกเราบอกเธอขาดคาเฟอีนเธอต้องกินชาเขาก็ทำให้เราเหมือนกันแผ่วผ่านอ้าวคนนี้แน่นอนคาดหวังมาเนี่ยคาดหวังย้ายแหละคาดหวังนะไอ้เอาดีๆแต่หน่อยปะอย่ารอเลยไม่มีรอเนี่ยในที่สุดชื่นครับชื่นครับโหมาเวนอีกแล้วอะอะไรอะเป็นรูสาวะอุ้ยเป็นยัวเหรอพอก่อนวันนี้นี่ครับว่ารูปไร้เรือนร่างของเพศตรงข้ามคนด้านขวามือแบบเซ็กซี่ไม่เข้าใจอะไรเวยแบบพี่เวยเต้นต้องมาตบกันที่ผมดวงมันยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าถามว่ามีมันก็ดีไหมมันก็ดีมันก็ดีที่แบบว่าเราเออหนึ่งคือขวาเราเป็นแตงไทยจับเบาเหมือนทุกครั้งที่เขาจับเราเบาๆแล้วก็เป็นตุ๊กตาตัวน้อยของเขาอะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆรูปๆขึ้นรูปลงอะไรเงี้ยก็มีความแบบสยิวนะแม่ไม่ได้สยองนะสยิวอยู่คือตอนที่ทำแตงไทยดูไม่เขินเลยแบบดูเล่นด้วยซ้ำจริงๆแต่ถามว่าถ้าคิดข้างๆตัวเองแบบโง่ๆแบบเบื่อๆอะไรนะก็คือแบบว่าเขาคงเขาเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วปะจากลูกอะเป็นคนที่เล่นอยู่แล้วกิจกรรมคือกิจกรรมเกมก็คือเกมก็รู้สึกว่าเขินตัวเองเขินเลยแหละเขินก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็แต่จริงๆคือทำเป็นฮาเพื่อกบเกลื่อนไงเพราะเราเป็นคนที่จะไม่เสียทรงให้คนอื่นเห็นฟอร์มจัดอะบางทีก็ไม่ได้อยากฟอร์มจัดนะแต่วันนี้เขินพี่ไอเอาจริงๆพี่ไอดูฝืนๆอะไม่รู้นั่งเขินหรือนั่งฝืนนั่งดูแบบไม่รู้เหมือนนั่งทำตัวไม่ถูกแบบคืออะไรไม่เคยจับเนื้อต้องตัวผู้หญิงหรอกรูปตั้งแต่หัวยันแบบอืมขอบคุณเอ้ยที่พี่ไอทำอะคือมันดูแบบมันดูไม่ professional ถ้าเป็นหนูก็คือจะแบบนอกปะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสได้จับเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ามแล้วทำไมมารูปอะไรก็ไม่รู้อะน้องก็ทำได้แค่นั้นก็ถือว่าดีมากแล้วอะแต่เราถ้าเราได้ทำอะเราคงคิดว่าเราทำได้ดีกว่าใช้ความหนืดใช้ความหนืดโอ้ยมันดีเว้ยผ่านเพียงแต่นู้นแหละสบายบื้อสะดือโบนี่ยังก็หนูคาดหวังอ่ะเนี่ยหนูคาดหวังซิกอัพแล้วจุ๊บปากเพศตรงข้ามที่ชอบ5ครั้งโอ้ยลูกนัดครับสงสารน้องแต่ก็บอกแล้วไงว่าความเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายเลือกเราหรอกก็ดีใจสิคะแล้วมิวก็อย่าเป็นศัตรูกับพี่นะคะเพราะมิวพี่ก็จะเอาปอนเพราะพี่ปอนที่2แล้วคือแบบพี่ปอนก็คือแบบอะไรวะไม่แคร์มิวเลยเหรอคือแบบอะไรพูดอยู่ดีก็แบบพูดถึงคนนั้นคนนี้พูดแซวเตาะคนนั้นคนนี้อ้าวแล้วมิวที่เราแบบสั่งสมประสบการณ์ด้วยกันมาล่ะความประทับใจด้วยกันมาไม่มีเลยหรอคืนแรกไม่มีผลเลยหรอคะพี่ปอนเออทั้งที่พี่ปอนอ่ะก็เป็นคนเลือกมิวด้วยว่าชอบที่สุดกับมาจุเห็นปะล่ะปะผมเลยปะผมเลยปะผมเลยการจูบทุกครั้งที่เราต้องที่เราทำลงไปอ่ะมันคือความใส่ใจทุกดอกอ่ะมันคือความใส่ใจอ่ะตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เราไม่ได้ทำส่งไปเพื่อให้มันจบๆไปทีอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าแต่เราก็แอบเห็นเขาก็เขินนะเราคิดแค่ว่าแบบเขาดูน่าทะนุถนอมอ่ะคือหนูไม่ได้สังเกตสีหน้าท่าทางของพี่ลูกนัด
ก็เลยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่พี่ปอนก็คือดูตั้งใจมากแบบกูจะจุ๊บอีกคนนี้แบบตั้งใจมากตั้งใจทำมากเกิดมาไม่เคยเห็นนางทำอะไรจริงจังขนาดนี้เป็น5ครั้งที่เน้นแล้วก็ยาวนานมากพี่ปอนเขาตกหลุมรักพี่ลูกนัดเอาผมก็เหมือนกันอ่ะก็พี่ก็ต้องวัดกับผมอ่ะก็ดูเอาใครดีใครได้พี่1 2 3อันนี้น้ำให้กดหรือน้ำให้งับวะเนี่ยคือน้องรู้เชียวมากมันต้องมีอะไรสักอย่างป่ะวะสามวิปุ๊บให้อบกอดจากด้านหลังเพศตรงข้ามคนที่อยู่ขวามือค้างไว้10วีแล้วหอมแก้ม3ครั้งตอนนั้นมิวนั่งสุดวงพอดีถ้านับไปจากด้านขวามือก็จะเป็นแพทริกพวกเรานับ10วีนะ3 2 1ไปเอา2 3 4 5ทำไมมันช้าที่ผมก็ไปกอดแพทริกจากด้านหลังตัวหอมมากเขินไหมหรอมันเอาจริงๆไม่รู้สึกเขินเลยนะแพทริกเหมือนเป็นเพื่อนอะที่แบบเล่นกันได้หอมแก้มกันได้อะณตอนนั้นบอกตรงว่าไม่รู้สึกเขินเลยไม่ได้รู้สึกแบบมีความสปาร์กอะไรขึ้นมาเลยแล้วนัทก็พยายามแบบพยายามนับขึ้นมาแบบเร็วๆอะผมว่าก็แค่ขำๆครับเขาก็คงนับแบบเล่นๆเฉยๆเขาไม่ได้ห่วงหรอกไม่มีอะไรหรอกกับลูกนัทกับแพทริกอะเป็นไปไม่ได้พี่ปอคิดเข้าข้างตัวเองเนี่ยก็สบายใจก็คิดต่อไปค่ะเราก็ไม่อยากขัดความสุขคนอ่ะเนาะถ้าเขาคิดแล้วเขามีความสุขในแบบนั้นก็แล้วแต่ไปค่ะ เขาคิดเข้าข้างตัวเองไงไม่เป็นไรคนแบบนี้เขามีความหวังหนูชอบหนูให้คะแนนความพยายามอยู่ตอนนี้โอเคกลายเป็นฟอนสิ้นหวังค่ะไม่ใช่แจ็คสันหวังก็ดีก็มีโอกาสให้มิวได้ทำกิจกรรมกับหนุ่มๆคนอื่นบ้างไหนๆพี่ปอนเขาก็ไม่เลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้น้องมิวมีโอกาสทำกิจกรรมกับหนุ่มๆคนอื่นบ้างใกล้ชิดคนอื่นบ้างก็ดีค่ะเฮ้ยอย่าไปกระแทกมันเลยเดี๋ยวมันงับอีกก็แล้วขอไปดูล้วงกล่องล้วงกล่องล้วงกล่องเถอะให้กอดแบบแนบแน่นและฟังเสียงหัวใจของเพศตรงข้ามที่ชอบเป็นอันดับ2ครั้งไว้10วิ10วิครั้งไว้นี่คือพวกเราคือรู้แล้วอ่ะพวกเราคือรู้แล้วอันดับ2ฮะพี่แตงไทยครับจุ๊บมามีเราดีใจที่นางเลือกเพื่อนเราค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครว่าเพื่อนเราคุยกันเองได้ก็รู้อยู่แล้วว่ากูแน่นอนคือเอาจริงๆถ้ามีใครมายืนข้างแพทถ้าไม่ใช่นัดก็ต้องเป็นหนูป่ะพร้อม10วิครับ1 2 3ขาดพวงมาลัยเหมือนกอดแม่แพทริกใหญ่พี่ต้องพูดเลยนะมองแม่บ่อยเหมือนกันนะก็เอ็นดูนางนางก็แบบแหมแต่ก็แน่นอยู่นะเราอะกอดแม่เรากอดแน่นขนาดนี้ไหมหนูกอดแน่นขนาดนี้เหรอลูกจริงๆพี่เขาก็ยังน่ารักกับผมอยู่อะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าหากันมากแต่เวลาแบบเขาก็มีแบบมีหยอดมีอะไรตลอดอะไรเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันเองครับก็ยังเป็นอันดับ2สำหรับผมอยู่ยังไม่อยากตัดโอกาสถ้ารอบแรกโดนก็คือค่ะเราไปเวนั้นเลยพี่บอลเราไปเวนั้นเลยเนาะคาปากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครใช้คำพูดอะไรเนี่ยคำพูดมันคาปากโอเคโอเคโอเคยาวไหมรอบนี้โดนแล้วใช่ให้จุ๊บ5จุดบริเวณลำตัวของเพศตรงข้ามใครก็ได้เอาให้คุ้มลูกเอาให้คุ้มบริเวณลำตัวด้วยลำตัวมันเป็นที่ลุนนะครับครับเสร็จว่าขอบคุณครับนั่นก็เธอเราไม่น่าใส่หุ่นดีกันมาเลยอ่ะอะไรนะมันหนาไปอุ๊ยทำไมไม่ได้ 5 จุด 5 จุดนี่กันเลยอ่ะ 5 จุดหรือ 10 จุดนะเอ๊ะยังไง 5 จุดได้ป่ะต่ออนุญาตยังข้างเลยนะหูจุดไปเลย 50 จุด 50 จุดเริ่ม 50 ค่ะ You're my sweet กี่ทีละกี่ทีละ5 ที ขอเป็นด้านหลังแล้วกันเนาะแล้วหมดแล้วแล้วแต่เอาที่สบายใจเอาที่สะดวกต้นคอใช่ไหมขนลุกว่ะทำไมฉันไม่ได้
ตอนที่เดินออกไปในหัวคิดแค่ว่าจะจุ๊บตรงไหนให้มันดูไม่น่าเกลียดดีแล้วก็เป็นจะจุ๊บตรงไหนที่แบบดูให้เกลียดเขาที่สุดอ่ะก็เลยเลือกที่จะเป็นหัวไหล่แล้วก็ด้านหลังแล้วก็ตรงคอตรงคอนี่คือเพื่อนยุมาล้วนๆเลยบอกคอหน่อยคอหน่อยคอหน่อยอ่ะนิดนึงนิดนึงก็ดูไม่น่าเกลียดขนาดนั้นอะไรที่จุ๊บลำตัวมีขอโทษโอ้สร้างภาพขอโทษทำไมก่อนทำเป็นแบบขอโทษตลกอ่ะมาขออนุญาตนะครับขอจุ๊บตรงนี้นะครับขอโทษนะครับขอโทษนี่ครับไม่ต้องขอโทษหรอกไร้สาระอยากจุ๊บก็จุ๊บไปให้มันจบๆไม่ต้องมาทำแบบเรื่องราวใหญ่โตให้มันแบบระเหยเกมมันยืดเยื้อผมรำคาญตาพี่ปอบอกว่ารำคาญผมใช่ไหมที่ผมทำเป็นขอโทษจะรำคาญก็ไม่แปลกครับพี่ก็เขาเป็นคู่แข่งผมอะตอนเนี้ยก็ผมก็รำคาญเขาเหมือนกันอะก็มันประกาศศึกอยู่แล้วอะแพทริกอะก็ต้องไฟดูก็เป็นไปได้ทุกคนอาจจะเซฟก็ได้เอาไปเพลย์เซฟเลือกแพทริกไงแบบน้องเล็กเด็กๆน้อยๆกรุบกริบหลอกง่ายผมมั่นใจเลยว่าผมก็คงไม่แพ้แพทริกอย่างนี้ดีกว่าก็น้องก็คงก็คือน้องอะก็คงแบบผมไม่แพ้น้องอะแค่นั้นเองก็เหมือนที่ผมพูดอะว่าแพทริกคือเด็กน้อยอะการมีลูกไก่ในกำมือที่เราคอนโทรลได้มันก็ดีกว่าการที่กำมือเปล่าๆอยู่แล้วผมมองว่าตอนนี้เกมเป็นของผมผมเป็นคนคุมเกมได้มากกว่าคนอื่น1 2ไม่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรว่าเอวิ่งเอวิ่งไอ้เขียวเด็กไอ้แต่ฉันคนโดนเพื่อนทำไมมันมาแถวนี้บ่อยจังอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ใช่ละโอ้มันต้องได้ฟังหนูไม่ใช่คนหัวร้อนอย่างนั้นอ่ะหัวร้อนแบบอะไรวะรังไวอ่ะฟังชื่อเพจตรงข้ามไม่ชอบสิค่ะเร็วมันเป็นสิ่งที่พักคนรู้กันสองคนก็หวังค่ะไม่นะคะนั่นหมดรู้เรื่องการชื่อว่าเขาบอกรู้กันสองคนคิดไปไกลมากเลยตอนนี้คือแต่มันเป็นเกมไงนะแกก็ต้องทำจ้ะเพื่อนอย่างที่บอกว่าอะไรนะเสียงข้างต้องเก็บไว้สองคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบก็แรงอยู่นะถ้าเกิดว่าเราจะมาแบบขนาดนี้ก็คือการซีนทุกคนแหละถ้าจะขนาดนั้นอ่ะก็คือเอาไปเลยไปเดทกันเออว่ากันไปอ่ะเริ่มค่ะพี่หนึ่งขอบคุณขอบคุณเองอ้าวแพทริกขนลุกขนคอลุกเลยอ่ะขนลุกเลยค่ะเอาไป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 รอล้วงเลยไหมที่พี่ลุงนัทได้โจทย์ว่าต้องค้างชื่อเพศตรงข้ามที่ชอบใช่ไหมครับแล้วเขาค้างชื่อผมเอาจริงๆแอบสงสารเขาเหมือนกันนะว่าแบบสงสารเขาที่ต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยพอผมได้ยินเสียงคือผมแทบจะไม่อยากได้ยินอ่ะผมก็หูทนลมไปอ่ะแบบให้ทำให้หูอื้อไว้ไม่ต้องได้ยินอะไรสักอย่างแต่มันก็แอบได้ยินแหละพอได้ยินเสียงค้างเขาก็เสียงปกติเสียงเล่นๆเสียงไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยอ่ะก็ค้างๆให้เราจบๆไปแพทริก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 สองพยางค์เนาะไม่พอเลยต้องพยางค์เดียวใครจะไปค้างให้พี่ปอนฟังล่ะคะก็ต้องค้างเล่นๆไปงั้นให้มันจบไปอยู่แล้วป้าพี่ปอนไม่ได้ค้างให้พี่ปอนฟังค่ะแล้วพี่จะให้เขาค้างแบบไหนอ่ะเขาเป็นผู้หญิงเขาก็ต้องค้างแบบแบบให้มันดูตลกไปดิจะให้ค้างแบบไหนอ่ะถูกป่ะโอ้เหลือถึงกูวันนี้อ่ะกูรอดแล้วเหลือ2อันรอด2 3 4 5 6 3 1 2 3 1 2 3แล้วมันจะรู้ไหมได้สองสามไปกระโดดลงน้ำเองไม่ต้องมันเหลือเย็นอันสุดท้ายอ่ะเหมือนบังคับเขาเหมือนบังคับเขาเสียสละเสียสละไม่เป็นไรให้ได้อยู่แล้วได้ยินเปล่าให้ได้อยู่แล้วอ่ะไม่ยาวเท่าไหร่อยากเคลียร์ใจอยากเคลียร์ใจกับใครในนี้มากที่สุดเรื่องอะไรอาวันไหมอ่ะอยากเคลียร์ใจกับใครในนี้มากที่สุดเรื่องอะไรคะพี่ลูกนาครับพี่ลูกนาครับพี่ชอบผมป่ะครับ Heart to heart we try to be each other's life ชอบค่ะ Oh they know life's been denied ผ่านเลยผ่านเลยใช้คำว่ามั่นใจขึ้นดีกว่าพี่แต่ว่าไม่ได้มั่นใจ 100% ผมว่าผู้ชายอ่ะอีก3คนอ่ะน่าจะพร้อมที่จะเข้าหาพี่ลุงนัทอยู่แล้วซึ่งณตอนนั้นเขาอาจจะไม่ชอบผมแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะยังชอบอยู่มันก็เป็นไปได้ทั้งหมดไงแต่เราก็จะทำเต็มที่แหละแต่ก็คือยังไม่ถึงขั้นว่ามั่นใจ 100% แต่ก็มั่นใจมากขึ้นว่าเขาชอบเราจริงๆแล้วนัทก็ตอบแบบเร็วแบบไม่คิดเลยอ่ะคือเขาตอบเร็วเกินไปแล้วก็ดูหน้าเขาแบบชอบแพทริกค่ะครับเขาดูแบบมันดูเฟกอ่ะมันดูแบบไม่คุณชอบจริงๆเหรอวันที่2เองนะ
มันตอบห้วนมากเลยอะเพราะรู้สึกผมอะมันสั้นห้วนไม่มีเหตุผลเลยอะผมเลยบอกว่าไงว่าแบบมันดูแบบ60 40มากเลยอะมันดูแบบแพทริกอย่างเงี้ยเนี่ยแพทริกแล้วก็ทำไรดูลูกขอมือหน่อยครับอย่างเงี้ยเริ่มฉันตีลงไปลงเริ่มนะเอ้าเริ่มแล้วเริ่มอะไรวะเริ่มเลยพี่ชายเฮ้ยสาวรู้แล้วดีแล้วหนูคาดหวังนะพี่ทำไมหลังๆมันงับเร็วจังวะโอ้จีจีเริ่มแบบไม่น่ารักจีจีไม่น่ารักเลยนะจีจีเดี๋ยวเริ่มงับเลือกเพศตรงข้ามคนที่ชอบอันดับหนึ่งไปอยู่ด้วยกันในห้อง2ต่อ2โดยให้จับมือกันตลอด5นาทีฉันเดาได้เดาได้หรอฉันก็เดาได้ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าใครใช่คิดเหมือนฉันใช่ไหมดูออกเลยพี่หนึ่งคิดว่าไงพวกชนเดาทำไมพวกเราก็แค่หันไปมองแค่นั้นเองว่าเป็นใครก็อันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งก็ลูกนัดครับโอเคเขาบอกว่า2ต่อ2เลยนะจับมือด้วยนะครับจับมือด้วยนะครับ5นาทีนะจ๊ะ5นาทีนี้ให้ได้คือเราเอาเจือนทั้งคู่เลยอย่างแรกคนแรกก็คือมิวเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าน้องอ่ะชอบพี่ปอนมากด้วยแบบมากๆเลยเรารู้สึกส่วนเราก็เจือน2คือแพทริกเพราะเราอยากไปกับแพทริกมากกว่าไม่เอะสักนิดหรอกว่าแบบกูนั่งอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบไม่ค่อยกล้ามองหน้ามิวเพราะมิวก็คือแบบคือเศร้าแล้วอ่ะแม่แล้วเขาก็เลือกใครเลือกคนสวยคนเดิมเลือกพี่ลูกนัดเหมือนเดิมฟีลเหมือนแบบคนสวยก็อย่างนี้แหละจ้ะเบื่อกุ้มใจอยากขี้เหร่รู้อะไรเหรอก็เขาให้เลือกแบบคนที่หนึ่งไงคนที่ชอบอันดับหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเธอไงอ๋อเป็นเราเท่านั้นเราก็ต้องก็ดีแล้วไม่เป็นเราเหรอก็ตัวเล็กน่ารักกระทัดรัดพกพาสะดวกไงตัวเล็กอย่างหลายคนอยู่นะก็สโลแกนไม่งงหรอกว่าทำไมจำได้ของเราเองใช่ป่ะหมากระเป๋าก็นั่นแหละชอบกินหมูกระทะด้วยใช่ป่ะรู้ได้ไงอ่ะชอบกินแก้วมังกรด้วยใช่ป่ะโอ้เลิฟมากเขาไปทำการบ้านมาเนอะเราแล้วก็ชอบท่องเที่ยวใช่ต่างประเทศ40ประเทศละน่าจะขึ้นไปแล้วอีกน่าจะบวกอีกโควิดติดโควิดติดโควิดแต่ก็เราก็ไปต่างประเทศก็บ่อยอยู่แต่ก็ทำงานไงเรารู้หมดเลยนะไม่ต้องให้เขาถามแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนพี่ชายที่น่ารักดีอะแต่ว่าเราก็อึ้งเหมือนกันที่เขาเหมือนแบบทำการบ้านเรามาทีมากเขาแบบดูเหมือนทำการบ้านเหมือนแบบเขาสนใจเราจริงๆอะหนูว่าเราชอบกินแก้วมังกรหมูกระทะได้ด้วยนี่คือเหมือนแบบเขาทำการบ้านเต็มที่อะแล้วเราเลือกเธออันดับหนึ่งแล้วเธอมีช้อยส์ป่ะ1 2 3อันนี้อ่อยแล้วก็แบบเป็น heartbreaking นะฮะ heartbreaking เนี่ยให้เราบอกอย่างไม่เราไม่ได้อยากรู้เราไม่อยากรู้ว่าอันดับใครเป็นอันดับเท่าไหร่แต่เราแค่อยากรู้ว่าเรามีหนึ่งในนั้นไหมเท่านั้นเองหนึ่งในสี่เหรอมีหนึ่งในสามดิหนึ่งในสี่มีก็เขาก็ยังไม่ตอบที่ผมถามอ่ะผมถามว่าผมเป็นไทป์หนึ่งในสามไหมเขาก็บอกว่าถ้าเป็นสี่อ่ะใช่ก็เป็นสี่ก็ต้องใช่ดิก็สี่คนก็มีอยู่แค่นี้ผู้ชายใช่ไหมล่ะแต่ผมก็บอกว่าอยากรู้อันดับเขาพยายามเฉยเฉยไม่บอกอันดับผมก็ไม่เป็นไรเขาถามแล้วเราก็ไม่อยากตอบเพราะเราไม่อยากให้เขาเสียใจว่าเขาอยู่สี่เราไม่ตอบหรอตอบอะไรถามอะไรเอ้าถามไปแล้วเมื่อกี้ก็คือ1 2 3เอาถ้า4ได้อยู่โอเคงั้นไม่เป็นไรข้ามก็ได้ก็มันเพิ่งเมื่อวานป่ะเราก็ยังไม่ได้คุยกับใครเลยวันนี้เพิ่งได้คุยกับทุกคนอ้าวแล้วมันไม่มีจัดอันดับหรอเขาไม่ได้ถามมาหรอเขาถามแต่ว่าเมื่อวานเราก็ไม่รู้จักเราก็จัดให้ไปแล้วอืมอ้าวถ้าจะขึ้นก็ได้นะน่าละอ๋อขอบคุณค่ะอยู่ซีซั่นเท่าไหร่จําได้ยังเผอแป๊บนึงนะ15มั้งเราก็15เหมือนกันแต่ว่าตอนที่เชิญมาเพิ่ง15เหรอเราอยู่โพเดียม19แต่ว่าเชิญมาเธอออกปุ๊บเราเข้ามาแทนโพเดียม19อ๋อเหรอแล้วเราก็ไม่ทันเธอแต่เราเห็นเธออยู่ผมลิขิตเนาะมาเจอกันอีกหลัง3ปีก็นั่นแหละก็ตามหาอยู่ตามหาจ้ะก็บอกเฉยๆได้แหละไม่เชื่อก็ได้แต่คือคนจริงอ้าวจ้ะก็เขาแบบพยายามแบบโฆษณาตัวเองมากว่าเนี่ยเราออกซีซั่นเดียวกันจริงๆเขาแค่เข้ามาหลังนิดเดียวแบบเราก็สัตว์ปล่อยผ่านแล้วรอบแล้วเขาก็ยังย้ำอีกว่าเนี่ยแบบพอเธอลงโพเดียมเนี่ยเราก็อยากยังถามคือวันนั้นเลยถ้าเป็นวันนั้นเราก็ต้องเจอกันสิไม่มันเป็นอีกวันแบบวันอื่นก็แบบว่าแบบจะพูดทำไมเหมือนแบบมาพยายามมาเราก็เลยแบบ
ตอบเขาหน่อยโอเควันนั้นเราไม่ได้เจอกัน3ปีต่อมาเราค่อยเจอกันก็เป็นพรหมลิขิตเนาะอย่างน้อยก็ได้เจอแล้วถือว่าเราไม่ได้ความหวังนะเขาบอกว่าเธอน่ารักนะเราก็แค่ขอบคุณค่ะดูตัวขาดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบอ๋อพี่ก็น่ารักนะไม่มีเราก็แค่แบบโอเครับถ้าเขาจะคิดเข้าตัวเองก็บอกเราเงี้ยเอาที่เขาสบายใจหลังจากนี้ผมก็จะลุยหน้าเต็มที่ต่อไปเหมือนเดิมเพราะว่าผมได้บอกทุกอย่างไปแล้วความจริงใจทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเขาจะทำให้มันดีขึ้นหรือว่าทำให้มันแย่ลงหรือว่าเขาจะแสดงออกมากน้อยแค่ไหนว่าเขาก็ชอบเราหรือไม่ชอบเราอันนี้ขึ้นอยู่กับเขาล้วนๆเลยแต่ส่วนของเราอะเราบอกหมดแล้วอะว่าเราชอบเขาอะได้เปิดใจคุยกันกับน้องๆผู้ชายทั้ง3คนเราก็คิดไว้แล้วแหละว่าเราจะเปิดใจคุยกับแพทริกก่อนเพราะรู้สึกว่าแพทริกตึงๆพักหลังตึงๆพอเราทำกิจกรรมก็แบบเหมือนจะมีอะไรในใจอะเหมือนจะแบบเรามองออกไงเด็กมันแสดงออกชัดเจนเกินไปในสิ่งที่เราแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เราก็อยากจะคุยด้วยว่าในความเป็นจริงมันเป็นยังไงวันนี้ก็วันที่2ละใช่ป่ะใช่คนที่ผมชอบที่สุดอ่ะก็อย่างที่รู้อ่ะก็ในเกมอ่ะเนาะก็บอกอยู่แล้วก็คนที่1ก็คือลูกนั้นยังไงก็เป็นลูกนั้นไงเพียงเดียวก็ชอบอยู่ก็ชอบคนเดียวจริงๆแต่ถ้าให้เลือกจัดอันดับก็เขาก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งก็เนี่ยก็เรียงตามดับเลย1ก็คือลูกนัทสองก็คือแต่งไทยสามก็คือมิวก็ตามนี้แล้วเราคิดว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกเราไงก็คือพอเล่นเกมหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกคนที่1อยู่แล้วไงเข้าใจถ้าสมมติเราจะแบบว่ามาเวที่แบบว่าหลอกคนนั่นคนนี้ไปเราว่ามันซับซ้อนเกินไปเราไม่อยากซับซ้อนเข้าใจมันหลอกลวงอะคือโดนด่าอะไรอีกถึงเขาจะไม่ชอบกูตอบมาหรือว่าจะไม่มีฟีดแบ็กกลับกูก็ถือว่ากูได้ทำในสิ่งที่กูควรจะทำแล้วไงถ้าอย่างน้องก็ชอบคนเดียวกันกูก็ไม่ว่าอะไรก็จริงถึงก็บอกอยู่ก็คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้หญิงอะถึงแม้เขาจะไม่ได้ชอบกูอยู่ในอันดับ1ถึง3แล้วก็ตามแต่กูเดินทางกูต่อไปไงจะบอกว่าหน้าด้านกูก็ได้ไงทำไมอะก็กูชอบของกูเข้าใจได้สำหรับพี่อะพี่คิดไปแล้วแหละว่ามันเป็นความคิดสำหรับพี่แต่เขาพี่ไม่ได้คิดว่ามันใช่หรือเปล่ามันชอยเขาถูกไหมเพราะว่าเราก็ชอบเขามาก่อนถ้าใครที่ค้างคาใจกับเราก็น่าจะพี่ปอนแหละผมก็เห็นได้ชัดว่าพี่ปอนเขาก็ลุกพี่ลูกนัดหนักเงี้ยถ้าให้เลือกอันดับหนึ่งก็พี่ลูกนัดอะไรเงี้ยซึ่งเขาอาจจะได้เปรียบแค่ตรงนั้นแหละแต่นอกเกมผมได้เปรียบไงสังเกตอยู่ว่าพี่ปอนก็ดูแบบลูกนัดอาจจะเป็นอาจจะเลือกเราก็ได้นะในเวที่เขาพูดว่าตอนเปิดใจซึ่งผมก็แล้วว่าแต่ความคิดก็คือแบบรอเป็นไม่ได้รอก็อันนี้ก็แล้วแต่คือถ้าเข้าข้างตัวเองก็เข้าข้างตัวเองไปผมไม่ได้สีเรื่องนั้นอยู่แล้วแล้วใครมีตัวนั้นตัวหนึ่งบ้างผมว่ามันก็ไอ้อ่ะผมก็มันก็เกือบทั้งหมดอ่ะผมว่าได้ดูได้นี่ก็หนึ่งแน่ๆเรื่องนี้ก็หนึ่งแน่ๆคุณของมึงด้วยอ่ะโอ้ยผมไม่ว่ะเฮ้ยอย่าของจริงใช่เหรอผมมาแต่งไทยว่ะคนหนึ่งเหรอตอนนี้นะแต่ตอนแรกอ่ะวันแรกมีลูกนัดแน่ๆเพราะแม่งเป๊กจัดๆเลยจริงแล้วคือมันเปลี่ยนจากวันที่2เหรอไม่ใช่เหรอไม่รู้สึกว่าหนึ่งนะรู้สึกว่าพอเป็นแดงไทยอ่ะคือด้วยซีซั่นเดียวกันด้วยเหมือนฟิลเหมือนพี่อ่ะตอนนั้นเป็นคนปิดไฟเขาเองเลยแต่เหมือนว่าเราปิดไฟเพราะด้วยเหตุที่แบบว่าเขาไปทำงานแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแบบเขาทำงานต่างประเทศเขาเป็นแอร์ถูกปะล่ะมันแบบมันไกลเรารู้สึกว่าเราดูแลไม่ได้เรารู้สึกแบบเป็นห่วงแล้วมันดูอึดอัดอ่ะเราก็เลยปิดไฟไว้แต่ถ้าสมมติเราคิดดีๆก็คือไอ้แค่มันก็คืองานถูกปะใช่ต้องเป็นงานก็เราต้องเข้าใจว่าจุดนี้ด้วยแล้วก็แบบเคยเห็นโปรไฟล์เขาแล้วเคยอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วแบบเหมือนรู้จักมาก่อนแล้วอ๋อเข้าใจมันก็เลยมาสปาร์กอีกรอบหนึ่งได้ในอย่างผมนะคือก็พยายามจะหาอะไรในตัวเขาอยู่เพราะว่าน่าจะเป็นคนเดียวมั้งที่แบบคุยน้อยสุดกับลูกนัดเข้าหาน้อยสุดกับลูกนัดผมก็ยังพยายามหาอยู่ว่าแบบมีแบบเหมือนแบบมันมีเป็นบางช่วงที่เขาแบบแอบมองเราอย่างเงี้ยคือแบบเราไม่รู้รู้สึกไปเองเลยนะแต่คือแบบแต่เรายังหาอะไรจากเขาไม่ได้เลยคือแต่ว่าตอนนี้เราก็โฟกัสกับแพลวโฟกัสกับแพลวไปก่อนพอตอนเนี้ยเพราะยังหาอะไรจากเขาไม่ได้มันเพิ่งวันที่2เราก็ยังแบบโดนบอกโดนสรุปอะไรไม่ได้ผมก็จะลุยเหมือนกันคือก็ผมยังไม่ได้ทำความรู้จักเลยอ่ะคือผมต้องมีสักวันอ่ะที่ผมขอทำความรู้จักก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันว่าจะถอยหรือไม่ถอยแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแค่นั้นก็อย่างที่ผมว่าพี่ก็น่าจะดูออกแล้วว่าผมก็วางพี่ลูกนัดเป็นเบอร์หนึ่งแล้วตั้งแต่วันแรกจน
เนี่ยผ่านมา2วันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้คุยมากขึ้นมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นพี่เองก็น่าจะดูออกว่าเขาก็ชอบผมถูกป่ะแต่เขาใช้คำว่าชอบอย่างเดียวไงใช่วันนี้ตกใจว่าชอบอะไรยังไงใช่วันนี้มันก็ทำให้ผมแบบมั่นใจว่าอาจจะชอบเป็นน้องก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยวที่อย่าเพิ่งขาดเลยก็มันก็ทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าเขาก็ชอบผมแล้วผมก็วางเขาเป็นนัดหนึ่งแล้วเขาก็วางผมเป็นนัดหนึ่งก็ดีมันก็ต้องพูดนะว่ามันก็ต้องทำให้ผมรู้เต็มที่แล้วแหละกับคนเนี้ยเราแล้วรู้แล้วเหรอเขาบอกเราว่าเป็นนัดหนึ่งแล้วพี่ไม่เห็นนะว่าเขาตอบว่าอะไรผมก็บอกแล้วผมก็จะลุยเต็มที่อ่ะก็ถ้าสมมติว่าพี่ยังบอกว่าพี่ก็ยังจะอยากลุยต่อพี่ก็ต้องวัดกับผมหน่อยอ่ะก็รู้อยู่แล้วเราก็ลูกผู้ชายอ่ะแล้วอันนี้มันก็เป็นเกมอ่ะมันก็คือการแข่งขันอ่ะใช่ก็ใครดีใครได้อ่ะพี่จริงๆอ่ะสังเกตอาการของแพทริกไหมเหรอจริงๆสังเกตนะคือน้องก็เหมือนห่วงเลยอ่ะห่วงแบบคนนี้ของผมนะอย่ามายุ่งนะคนนี้ของผมนะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ยอมปล่อยนะคือน้องมันดูห่วงมากเกินไปนะคือแบบเป็นวันที่สองเลยนะเฮ้ยอะไรขนาดนั้นคือคนอื่นพี่ๆคนอื่นยังไม่ได้แบบมีโอกาสได้ไปทำความรู้จักเลยเหมือนเขาตกลงอะไรกันไม่รู้เรื่องลูกนั้นว่าแบบแบ่งเวลาแบบแมนอะไรเงี้ยซึ่งถามผมแล้วมันก็แฟร์ดีลแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องเข้าไปแทรกก็คือตัวคนเองหรือเปล่าถ้าคุณอยากแบบทำคะแนนถามว่าแมนไหมก็แมนอ่ะคุยกันแมนนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทำจริงๆมันไม่ค่อยแมนเท่าไหร่อ่ะผมก็นั่งนิ่งๆเฉยๆก็ปล่อยเขาทะเลาะกันไปเพราะการทะเลาะไม่ทำให้ผู้ชายดูดีขึ้นสักหน่อยถ้ามึงชอบมึงก็ชอบไปมึงก็มีสิทธิ์ชอบแล้วมึงยังเด็กอยู่อ่ะอายุแค่นี้ไม่ใช่ว่ามึงชอบแล้วคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์ชอบเปิดทางให้ทางคนอื่นมั่งไม่ใช่ว่าเทกักอยู่คนเดียวจะเอาคนเดียวคุยคนเดียวเนี่ยก็เด็กแล้วไงอ่ะเด็กแล้วทำไมอ่ะเด็กเราสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้อ่ะก็เกิดก่อนไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าคือแม่อยู่กับพวกเรามา2วันแม่แค่รู้สึกว่าคือบางครั้งอ่ะลูกเราอยู่กับคนเยอะๆการที่เราเป็นตัวของตัวเองอ่ะแม่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางครั้งเราต้องดูคนรอบๆข้างด้วยก่อนที่เราจะทำอะไรไปอะไรเงี้ยอันนี้แม่ไม่เจาะจงว่ามันมีอะไรบ้างนะแม่รู้ว่าทุกคนรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่แต่ว่าบางครั้งแม่อยากให้เราแบบค่อยๆเตือนสติตัวเองกันนิดนึงว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันมากเกินไปมันน้อยเกินไปไหมถ้ามากเกินไปเราจะลดลงมาถ้าน้อยเกินไปเราจะเพิ่มขึ้นไปเนาะก็คืออยากให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีบางครั้งเราก็เล่นจนเพลิดเพลินเพลิดเพลินจริงๆแม่ก็เห็นบางครั้งมันเพลิดเพลินแต่ว่าบางครั้งคือแม่ไม่สามารถที่จะเข้าไปเตือนทุกคนได้เพราะแม่รู้สึกว่าแม่เรสเพคทุกคนใครเป็นยังไงแม่ไม่เคยแบบว่าบอกให้เขาเปลี่ยนแม่จะดูแล้วแม่ก็จะรับฟังเขาแต่ถ้าเกิดว่าแบบวันนี้สิ่งที่แม่อยากจะพูดอยากจะเตือนก็คือแม่เห็นคนมาเยอะเหมือนกันแม่ก็เลยอยากจะแบบถ้ามันเกลากันได้ให้มันเป็นผู้หญิงที่น่ารักหรือแบบให้มันเป็นตัวของเองที่พอดีบาลานซ์กับทุกๆคนได้แม่ก็อยากจะบอกประมาณนี้เนาะความเป็นห่วงจากคนที่เราไม่ต้องการอ่ะมันเหมือนเป็นการเสือกอ่ะมันต้องเป็นห่วงถูกที่ถูกเวลาอะไรก็ถูกคนคือทุกคนก็เรียกเขาว่าแม่ด้วยแต่แพลไม่ได้เรียกเขาคุณแม่มาตั้งแต่แรกนะแต่แบบเห็นเพื่อนเรียกกันแล้วก็เรียกตามเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาคงอยากเป็นคุณแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นแม่มากก็ไปเลี้ยงลูกที่บ้านเธอค่ะอะไรหรอคือเกินไปหนูแล้วอะไรหนูเล่นเยอะมากค่ะหนูดูเราสองคนเมื่อวานเราเงียบนิ่งมากผู้ชายจะเลือกก็เลือกไม่การเอ้าก็แต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่ใช่คือแม่ไม่อยากจะบอกว่าให้ลูกมาทำตัวเหมือนแม่แล้วผู้ชายจะเลือกหรืออะไรแต่แม่แค่รู้สึกว่าแม่ไม่อยากให้ลูกกรี๊ดมากไปอ๋อกรี๊ดแม่เป็นห่วงแพลวพูดจริงแม่ส่องแพลวหลายรอบมากอันนี้คือพี่รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วพี่อยากให้แพลวแบบเซฟนิดนึงพอพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีแค่เรามันมีทุกๆคนแล้วคือแบบพี่อยากให้แพลแบบเซฟนิดนึงเพื่อที่ว่าโอเคสุดท้ายแล้วแพลจะยืนได้แบบมั่นคงไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่มีเสียงคอร์หะว่าเฮ้ยเคี้ยแม่งแบบเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้มากเกินไปเปล่าอะไรเงี้ยพี่แค่รู้สึกว่าแพลเป็นคนที่ตรงแล้วก็มีทัศนคติดีพี่ก็มองแพลมาตั้งแต่วันแรกแล้วพี่รู้สึกว่าน้องมันถึงหนูจะฟันอีดาบอะเอาอีดาบไปฟันคนอื่นเขาแต่พี่เชื่อว่าสุดท้ายพี่เชื่อว่าสุดท้ายพื้นฐานแพลเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะพี่ก็อยากให้แบบว่าถ้าเราคอนโทรลในเรื่องของคือโอเคพี่ชอบนะพี่ชอบมองผู้หญิงเซ็กซี่ใดๆแต่ว่าบางครั้งอย่างสมมติวันนี้ที่เราไปว่ายน้ำกันอะบางครั้งมันเปิดนิดนึงอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นห่วงนะพี่ก็อยากจะเดินปิดให้นิดนึงอ่ะให้ทุกคนตัดสินเลยถามจริงใครโป๊สุดแพลโป๊สุดเลยเหรอทำไมไม่ว่าน้องเป็ดเลยเพราะน้องเป็ดเองก็พูดว่า
น้องเป็ดแต่งตัวโป๊กับแพลวอีกอะไรอย่างเงี้ยเขากับเพ่งเล็งที่เราอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดูนี่เนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะการแต่งตัวไปว่าพี่แพรพันธ์หรอพี่แพรพันธ์ยังดูแบบดูเรียบร้อยกว่านี้อีกอะไรเงี้ยคือต้องการแบบเปลี่ยนประเด็นจริงๆแล้วอะเพราะว่าก็แปลกใจนะเพราะว่านี่ก็แต่งตัวโปตลอดเวลาแต่พี่แต่งไทยไม่เคยว่าเลยนะเอออยากมีอะไรดีๆอยากทำอะไรกับพี่แพรหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะเพราะหนูก็แต่งตัวโปทุกวันนี่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเสื้อผ้านะเขาอาจจะมีอะไรในใจกันที่ไม่ชอบก็ได้อืมมันก็เลยพลอยอ่ะบางทีอ่ะแบบการแบบที่คนสองคนทำอะไรเหมือนกันน่ะแต่ว่าเรามีอคติกับอีกคนอ่ะอีกคนอาจจะมีไฟที่ส่องมาเด่นกว่าก็ได้น้องเป็ดอะโป๊กกับแพลวอีกบิกินี่ก็คือบิกินี่ค่ะนั่นแหละเออมันก็แพลวก็เป็นตัวของแพลวเองแพลวแค่รู้สึกว่าแพลวอะไม่แพลวมีความสุขกับการเป็นตัวของแพลวเองเพราะฉะนั้นแพลวไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสที่คนอื่นมองยังไงเพราะว่าชีวิตแพลวเกิดมาเพื่อหาความสุขให้ตัวเองเพราะว่าแพลวเคยมอบความสุขให้กับคนอื่นอะเยอะมากแพลวจริงจนถึงวันนึงที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำตัวเองไม่มันไม่ใช่แค่ว่าเออคือเรารู้สึกว่าความสุขของเราเองอ่ะบนโลกใบนี้มันหายากมากกูด้วยกูด้วยตอนนี้จับมองลงไปกันแล้วขำร้องไห้ทำไมวะงงมันตลกมันไม่มีอะไรจริงมันตลกมากมันแบบอยู่ๆเอ้าฮัลโหลตอนอยู่บนรถยุคแก่งกล้าขาแข็งมากยูแบบว่ายูรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่โอเคฉันเก่งฉันแบบนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเอ้าพอมาเล่าหน้ากล้องร้องไห้เฉยงงตายละแพลวพันหนึ่งแพลวพันสองก็ไม่แน่นะคะเขาอาจจะเรียกร้องความสนใจจากใครอยู่ก็ได้พี่ทำอะไรแล้วพี่มีความสุขอะก็คือพี่ทำไปเลยค่ะหรือว่าการที่พี่มาว่าหนูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันคือความสุขของพี่หรอการบูลลี่คนอื่นอะมันเป็นความสุขของพี่ไหมถ้าเป็นความสุขของพี่โอเคพี่ทำไปเลยเพราะว่าแพลวฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่หนูก็สารภาพวันแรกที่เราพูดเราบอกว่าเราไม่ชอบไม่ได้แบบเกลียดหรือเขาถามเราก็เลยบอกเราที่ถ้าผู้หญิงที่เราจะไม่อยู่ด้วยมากที่สุดเราเลือกแพลวเรื่องความลุกดูแลเลยเอออะไรอย่างงี้เขาขู่เราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ขู่ทำจริงเราเล่นบอกน้องเป็นคนตรงแล้วก็แรงแต่ว่าถ้าไม่ชอบไม่งั้นก็จะไม่คุยก็จะเป็นคนยิงๆแบบหน้าตาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบคนที่หวานแล้วก็แบ๋วเพราะรู้สึกว่าคนแบบนี้คือแบบมันปลอมอ่ะเออรู้สึกแบบมันปลอมอ่ะมันเฟกอ่ะมันแบบเออมันเฟกอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทก็จะด่าตรงๆแล้วก็จะไม่พูดแค่มึงปลอมด้วยก็จะพูดมากกว่านั้นเนี่ยเธอคิดว่าที่เธอทำอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่รู้หรอคนที่เขาทำอะไรไปเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันจริงหรือมันปลอมเพราะว่าปลอมซะจนลืมไปแล้วว่าเนี่ยที่ทำอยู่มันคือปลอมอ่ะเหมือนปลอมเข้าไปในสายเลือดเขามาหาเมียเขาไม่ได้มาหาพี่น้องเขาเป็นพี่ล่ะจริงๆพี่คิดว่าเนี่ยแต่ว่าผมอยากให้เขาอยู่ต่อจริงเลือกเพราะอยากรู้เฉยๆแต่ไม่ใช่เพราะเขาเป็นระดับหนึ่งคืออยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ยังไงกันแน่เหมือนกันมันคือมันยังไม่ตามันคือวันแรกเรื่องหัวใจลงไปเล่นเข้าใจยังมึงเชื่อกูหรือยังก็หลอกไว้แล้วล่ะถ้าสมมติจะต้องเลือกจริงๆอยากให้ใครกลับเนี้ยแบบก็คงเลือกโอเล่ How you move and what you do has made me so crazy about you now Love